สวัสดีครับพบกับผมผู้เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกมบาสเกตบอลฮีโร่ที่กำลังจะปิดตัวลงนะฮะในวันที่30เดือนสิงหานะครับผมก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมทำคลิปเป็นเกมแรกเลยนะครับผมคือผมค่อนข้างผมชอบมันนะผมชอบเกมนี้ผมเล่นเกมนี้มาตั้งแต่มันโอเพ่นเบต้านะฮะ2ปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็ผมก็เล่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับผมประมาณ2ปีเลยแหละนะเกมนี้เป็นเกมบาสนะเป็นเกมบาสที่ผมชอบมากเป็นเกมที่ผมทำคลิปต่างๆเกี่ยวกับมันแล้วก็ไลฟ์สตรีมเกี่ยวกับมันนะฮะซึ่งก็นะครับผมตามการเวลาครับผมในเมื่อเขาเซิร์ฟไทยเราปิดนะฮะซึ่งในเมื่อตัวเกมในเซิร์ฟเวอร์ไทยมันปิดตัวไปผมก็อาจจะเล่นของเซิร์ฟนอกนะฮะเซิร์ฟนอกก็คือเซิร์ฟไต้หวันเซิร์ฟเกาหลีหรือว่าเซิร์ฟ EU หรือเซิร์ฟต่างประเทศนะฮะผมแต่ก็คงหรือว่าอาจจะไม่เล่นนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะทุกคนที่กดติดตามYouTube Channel ผมเพราะว่าเกม Basketball Hero นะฮะผมก็ขอบคุณจริงๆนะผมก็หวังว่าเราก็คงจะมีเกมมือถือเกมใหม่มาทดแทนนะครับผมก็สุดท้ายนี้ผมก็หวังว่า Basketball Hero ในเซิร์ฟไทยจะมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะของบริษัทไหนก็แล้วแต่นะฮะผมขอให้มันเปิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมเพราะผมชอบมากครับผมก็ขอจบเพลงเท่านี้แล้วกันครับผม